สงกรานต์เคลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษะออนให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อทำเอาเกิดดราม่าขึ้นเบาๆเมื่อทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์ข้อความขอให้น้องปีใหม่มาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยโควิดหมดแล้วจนโดนมองคล้ายสงกรานต์แซแอปทักษะออนเมื่อวันแม่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องปีใหม่และคุณย่าพร้อมข้อความสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้และครับผมซึ่งงานนี้ทำเอางานเข้าสงกรานต์เตชนรงค์เบาๆคล้ายแซอดีตเมียแอปทักษะออนอีกทั้งในเวลาต่อมายังได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีสงกรานต์เตชนรงค์เอาไว้ว่าถ้าคุณพ่อว่างก็ไปรับสิคะแม่เขามีการมีทำงานอะคะซึ่งงานนี้สงกรานต์เตชนรงค์ไม่แผ่วตอบกลับชาวเน็ตว่าพร้อมรับตลอดค่ะแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับสงกรานต์เลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษะออนให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อและในเวลาต่อมาทางด้านคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าเลยได้วิดีโอคอลคุยกับหลานสาวน้องปีใหม่พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ามีใหม่ไลน์มาเชียร์อัพฝากพี่พยาบาลช่วยดูแลคุณปู่แทนเวด้วยนะคะและบอกขอให้คุณปู่หายไวๆค่ะขอบคุณคุณหมอกิรติคุณหมอสิริพงษ์คุณหมอวัยวิทย์และคุณหมอภูมิพิชรวมทั้งพยาบาลเปลี่ยนหัวเข่าใส่หัวเข่าใหม่ให้คุณปู่ซึ่งจะทำให้คุณปู่เดินปลอดได้ในเร็ววันนี้สมราคาโรงพยาบาลเมดพาร์คจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีมาอีแทล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงศ์หลังมีดราม่าสงกรานต์แซแอปทักษะออนโดยน้องปีใหม่โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณปู่ไพวงศ์นั้นก็ปลื้มปริ่มสุดๆออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหลานสาวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าสองเสือสาวมาเยี่ยมสิงเท่าแห่งโบนันซ่าและงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์เคลื่อนไหวกลางไอจีคุณปู่ไพวงศ์หลังอดีตภรรยาแอปทักษะออนส่งลูกสาวมาเยี่ยมพ่อโดยงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์ก็ได้เข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวของคุณพ่อทันทีแจ๊สคนจริงมารับแล้วเสื้อตัวละ 1.5 ล้านชาวเน็ตแซวยับเคลียร้านด้วยเผื่อแกต้องมานอนหลังเจอภรรยาคนสวยอย่างแจงจงจิตจับได้ว่าสามีตลกซุปตาแจ๊สชวนชื่นหรือพดุงทรงแสงแอปเสื้อวินเทจกลางไลฟ์ซึ่งราคาอยู่ 1.5 ล้านบาทก่อนจะแคปรูปภาพหลักฐานมาโพสต์พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะไอ้แจ๊สสอสอสอแอดแจ๊สปาดุงนี่มึงแกล้งไม่รู้เหรอว่ากูป่วยฮะกูตายไม่ได้ละแบบนี้อย่าให้กูออกไปนะมึงปั่นข่าวแจงของขึ้นเจอแจ๊สเอฟเสื้อวินเทจราคา1.5 ล้านเตรียมสิ้นชื่อตลกดังนอกจากนี้แจงยังไลฟ์สดด่าสามีอีกว่าใจเต้นแรงตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยเสื้ออะไร1.5 ล้านบ้าหรือเปล่าตอนนี้ทั้งโมโหทั้งของขึ้นพูดเลยว่าไม่รับผิดชอบหรือว่าจะพิมพ์เลขผิดตอนนี้คิดว่าตายไม่ได้ถ้าตายลูกคงไม่มีที่อยู่แน่ใจร้ายมากมีผัวชั่วร้ายเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งลูกสาวก็มาร่วมสงสารไปถึงพ่ออีกว่าออกไปเจอแน่ชุดใหญ่ไปกระพริบล่าสุดวันที่14สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกเฟซบุ๊กนาซิพองดับเบิลยู
โดโจได้โพสต์ภาพแจ๊สชวนชื่นมารับเสื้อยืดวินเทจราคา 1.5 ล้านบาทที่ FY พร้อมระบุข้อความว่ามารับแล้วนะครับเสื้อตัวละล้านห้ากราบครับป่าดุงซองสั่งอีกโซทีเวลสโตร์หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งยังบอกว่าช่วยเคลียร์พื้นที่ร้านด้วยนะครับเผื่อแกต้องมานอนด้วยนอกจากนี้ยังมีสมาชิกคนหนึ่งได้นำหน้าของแจงภรรยาแจ๊สใส่ลงไปทับใบหน้าผู้หญิงบนเสื้อพร้อมข้อความว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้นครับและยังมีคนบอกว่าน่าสิ้นหวังมากหลังมีรู้ราคาอดีตดาราช่องมากสีปลาเบญญาภาเจ้าแม่จักรวงศ์บวชชีกุศลทั้งหมดนี้เพื่อแม่อดีตดาราช่องมากสีปลาเบญญาภาเจ้าแม่จักรวงศ์ที่ฝากฝีไม้ลายมือกับละครหลายเรื่องขอโกนหัวบวชชีกุศลทั้งหมดนี้เพื่อให้แม่หายป่วยในยุค90ถ้าเอ่ยชื่อถึงเจ้าแม่หนังจักจับวงบ้านเราก็คงจะมีอยู่ไม่กี่คนยิ่งบทนางร้ายยิ่งหายากใหญ่แต่หนึ่งในนั้นมีปลาเบญญาภาชวฤทธิ์อดีตเจ้าแม่หนังจักจับวงหลายคนคงจะงงเอ๊ะใครกันวะแต่ถ้าบอกว่าก่อนหน้านี้เธอชื่อพรพันธ์ชวฤทธิ์มิสทีนไทยแลนด์1990แฟนเจ็ดสีในยุค90คงจะจำกันได้เพราะฝากฝีไม้ลายมือไว้หลายเรื่องในแบบฉบับของนางร้ายสุดขั้วอย่างกอบเพชรเจ็ดสีละครสั้นปากกาทองทางช่อง7สายโลหิตเวอร์ชั่นสอนรามละครเย็นอย่างแสบสลับควบรวมถึงบทบาทพิธีกรนำเข้ารายการทางช่องเจ็ดสีและยังเป็นคุณแม่สุดสวยของดาราสาวน้องเบ้นดวงหทัยชวฤทธิ์นักแสดงสายเลือดใหม่แห่งช่องเจ็ดสีที่กำลังมีผลงานละครเรื่องวิหกหลงลมเรียกว่าเจริญรอยตามคุณแม่ปลาเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้ปลาเบญญาภาทิ้งวงการบันเทิงไว้เบื้องหลังเดินหน้าสู่อนาคตไปมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับอดีตสามีพร้อมพงษ์นพฤทธิ์แต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คิดกลายเป็นว่าต้องมาเป็นข่าวชีวิตลำเคนพรพันธ์ชวฤทธิ์อดีตมิสทีนไทยแลนด์โดนผัวซ้อมเมื่อความรักต้องมาถึงจุดจบการเดินทางของชีวิตในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เริ่มขึ้นในบทบาทผู้บริหารกิจการร้านอาหารทะเลที่สัตหีบที่ต้องดูและลูกน้องหลายชีวิตแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องเอาเพราะก็มันคือชีวิตที่เลือกแล้วแต่ว่าไปมันก็หนักอาการกับผู้หญิงคนเดียวแถมยังพุ่งไปด้วยหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก3และบทบาทในฐานะลูกสาวซึ่งก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยอย่างใกล้ชิดซึ่งสาวปลาได้เล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ปลาทราบว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจซึ่งรายละเอียดคุณหมอไม่ได้บอกอะไรมากรู้แค่ว่าเป็นโรคหัวใจเรื่องความดันซึ่งต้องมีแน่เป็นเรื่องปกติของคนแก่ซึ่งปลาเองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนด้านลูกๆเขาก็โตกันหมดแล้วเขาพอดูแลตัวเองกันได้บ้างแล้วแหละมีแต่คุณแม่นี่แหละครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเหตุเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ว่าได้คุณแม่เกิดอาการวูบเป็นลมเนื่องจากความดันชีพจรตกจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ไม่ได้สติไปกว่า4วันเต็มถึงที่สุดด้วยความเป็นลูกก็หาที่พึ่งทางใจทางไหนก็ต้องเอาแล้วนาทีนั้นปลาก็เลยบนบานศาลกล่าวจุดธูป16ดอกกลางแจ้งขอหลวงพ่อบ้านแหลมที่นับถือช่วยให้คุณแม่ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตดังเดิมแล้วลูกจะโกนหัวบวชชีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นเวลา1เดือนเต็มๆวันรุ่งขึ้นคุณแม่ฟื้นค่ะดีใจมากจนถึงวันนี้คุณแม่ก็โอเคขึ้นแล้วก็ถึงเวลาถือเลิกดีวันที่6กรกฎาคมเวลา9:09 นปลาก็จะโกนหัวบวชชีถือศีล10ที่วัดสามัคคีบับบางสไหร่นอกอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา1เดือนเต็มหลังจากนั้นก็กลับดูงานก่อสร้างบ้านตัวเองให้เสร็จต่อค่ะซึ่งตอนนี้หลังคามาแหละค่ะ
้